4เทคนิคปิดหนี้ให้สำเร็จวันนี้มาดูกันนะคะว่าเราจะปิดหนี้ได้อย่างไรการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐการที่เราจะปิดหนี้ให้สำเร็จนะคะเราจะต้องมาวางแผนกันว่าเราจะต้องปิดหนี้อย่างไร4เทคนิคนะคะ1โดยเริ่มวางแผนการชำระหนี้ควบคุมค่าใช้จ่ายและรีบจัดการปลดหนี้ให้สำเร็จให้เร็วที่สุดโดยจ่ายหนี้ที่มีดอกเบี้ยแพงสุดก่อนเช่นหนี้บัตรเครดิตหรือจะเลือกจ่ายหนี้ที่ยอดค้างเหลือน้อยก่อนก็ได้เพื่อลดจำนวนเจ้าหนี้ให้น้อยลงและพยายามหาเงินเพิ่มอาจจะด้วยการหาอาชีพเสริมหรือขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่จำเป็นมาช่วยจ่ายหนี้ให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อลดจำนวนดอกเบี้ยซึ่งอาจจะโปะทีเดียวหมดเลยก็ได้อย่างไรก็ดีนะคะในกรณีที่ไม่สามารถขายทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ก็สามารถรีไฟแนนซ์ได้โดยขอกู้จากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งเพื่อมาปลดหนี้เก่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิมลดภาระการใช้จ่ายดอกเบี้ยทำให้เราสามารถเพิ่มการจ่ายเงินต้นในแต่ละงวดได้2. หาที่ปรึกษาค่ะพูดคุยกับคนในครอบครัวและปรึกษาผู้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายเข้ารับการช่วยเหลือเพื่อหาทางรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้อย่างถูกวิธี 3. เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอลดจำนวนเงินผ่อนต่อเดือนเช่นขอลดยอดหนี้ขอขยายเวลาในการชำระหนี้ 4. ไม่ก่อหนี้เพิ่มท้ายที่สุดหากเราสามารถปลดหนี้ได้แล้วหรือสามารถควบคุมบริหารจัดการกับเงินของเราให้อยู่ตัวได้แล้วก็ไม่ควรสร้างหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็นนะคะทั้งหมดนี้คือวิธีการชำระหนี้แบบง่ายๆที่ไม่ว่าใครก็ทำได้ถ้าตั้งใจอย่างจริงจังสรุปให้นะคะ1เลยคือเรื่องของวางแผนชำระหนี้มุ่งมั่นจ่ายหนี้อย่างตั้งใจ2หาที่ปรึกษา3. เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ 4. สำคัญมากๆไม่ก่อหนี้เพิ่มไม่สร้างหนี้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะวางแผนเรื่องของการเงินไม่ให้เรามาเป็นหนี้อีกถ้าตั้งใจอย่างจริงจังถ้าเราปลดหนี้หมดแล้วอย่าลืมเปลี่ยนเงินที่ต้องใช้หนี้มาเป็นเงินเก็บด้วยนะคะวางแผนทางการเงินศึกษาข้อมูลการลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมทำให้เงินงอกเงยถ้าตัดสินใจไม่ได้สามารถฝากเงินไว้กับธนาคารที่ได้รับความคุ้มครองจาก DPA ก็ได้นะคะถือเป็นที่พักที่ปลอดภัยได้รับความคุ้มครองแถมยังได้ดอกเบี้ยอีกด้วยนะคะเอเองนะคะมีคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สการเงิน360องศาใครที่อยากเรียนรู้เรื่องของการเงินอยากที่จะปลดหนี้ได้Mindset เป็นสิ่งสำคัญนะคะคอร์สนี้จะสอนเรื่องของ Mindset ด้วยไม่ให้คุณกลับมาเป็นหนี้อีกเรื่องของการวางแผนทางการเงินเราจะวางแผนการเงินอย่างไรเมื่อเราเป็นหนี้แล้วเราจะปลดหนี้ได้อย่างไรเมื่อไม่มีหนี้แล้วเราจะวางแผนชีวิตได้อย่างไรเราจะมีความมั่งคั่งได้อย่างไรเราอยากมี Financial Freedom มีอิสรภาพทางด้านการเงินเราทำอย่างไรและสิ่งสำคัญทำอย่างไรให้เงินงอกเงยนี่คือคอร์สการเงิน360องศาใครสนใจนะคะก็คลิกได้เลยนะคะหรือสแกน QR code ตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะช่องของ A จะเอามาฝากไว้นะคะสำหรับเนื้อหาดีๆบทความดีๆเรื่องของการเงินเรื่องของแง่คิดแนวความคิดต่างๆของคนที่ประสบความสำเร็จเอามาฝากกันในทุกๆวันค่ะช่องโค้ด A สอนการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money